ว่าเริ่มต้นเลยเห็นเลยโอ้เขาคิดทำให้ทางกายป่ะจากแต่แม่อยากมาเจอลูกของแม่มูยูพอสั่งห้ามมันก็ต้องมีอย่างไรอะไรให้พี่ภพต้องได้เปิดนะแน่นมาแล้วงานห้ามส่งเสียงดังอุ้ยบอกว่าอีกละโบเบสคอยมาชี้ตึงตึงตึงเดี๋ยวซื้อเพิ่มตึง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 ท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้สายการบินจุดจิแกงจะนำพาทุกท่านไปหับสมรีแอคชั่นย้อนดอนเซโนเอาไหมเอาไหมดอนเซโนเดอะซีรีส์เมื่อหัวใจใกล้กันซึ่งสายการบินนี้นำทีมโดยกัปตันต่องต่องและสาวแอร์โฮสเตสตุ้มตุ้มเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับสมพร้อมๆกันเลยตาหาทางกับตัดเนาะทุกคนนะบอกไปตาบอกไปตะขึ้นแล้วยนต์ลำนี่คุณจะไปตะขึ้นแล้วเนาะมื้อนี้กะคันบ่าวกะคือสิบ่ได้เนาะเหมือนอันเฮามาโคเวอร์เป็นไผในดอนเซโนเบิ่งจากผ่าบันคอแล้วทุกคนกะสิฮู้กันแม่นว่ามันตัวละครตัวละครใดนอกแอนไปเส้นห้องไปเบอร์ EP 7เอ้า EP 8กันเลยทุกคนมือนี้เป็นยังวะเร็วเร็วกูมีนัดคุยกับอาจารย์หึมาว่าเริ่มต้นเลยเห็นเลยโอ้โหค่อยคิดว่าสินานเห็นค่อยคิดว่าตอนไทยกลางๆต้องแม่นแหละโอ้หุยคุณเป็นใครครับแล้วเข้ามาในนี้ได้ไงครับเฟียจำไม่ได้เหรอหุยเรากะเราบ่ยิ้มอยู่ใดแต่คือมีลักษณะไหนเนาะแม่นเราบ่ยิ้มแต่ว่าเรามีความเศร้าหั่นน่ะแต่สุดแล้วนี้ที่ค่อยเดาหันเราบ่สบายอย่างบางอย่างต้องป่วยเป็นอย่างเดียวอะไรหรือเปล่าเอาเป็นอย่างเฟียสคือเจ็บหัวจังซันแม่หรือว่ามันมีปมว่ะปมตอนพ่อแม่แยกกันตอนพ่อแม่แยกกันแมนๆทําให้ทางกายป่ะจากนี่แม่กูเองอุ๊ยเอ้าจื้อได้เออแล้วเฟียสเป็นอย่างคือต้องเฮ็ดย่านจังซันเออเกิดอะไรขึ้นมันคือบ่ดีใจอ่ะมันเกิดอีหยังขึ้นอือเป็นญาติแม่เนาะแต่จือบ่ได้แล้วก็ทั้งโอ้หญิงคันแบบคันก็ทั้งที่ลมกับแม่อยู่ใดเนาะเห็นโทรลมกับแม่งงอุ๊ยก็พอดีมาคือพ่อเนาะพอเฮาก็เบิ่งหลายซีรีส์ซีนาเวลาพอพฤติกรรมอันอย่างก็เฟียสวิกี้พอผ่านมาเฮาเบิ่งคือแบบว่าแบบเฟียสเราอยากไปหาเมงหาเมงสินะมาเบิ่งซี่คือปวดจื้อแล้วก็เจ็บหัวแล้วก็คือย่านๆทนๆนั่นน่ะแล้วจื้อได้แล้วคือว่าอย่างยานอยู่เออแล้วค่อยคิดว่าเวลาเด็กน้อยหั่นน่ะเวลามันเจออีหยังที่มันกระทบหุ่นเหงต่อกับกระเจ้าเนาะมันคือแบบคล้ายๆว่าสมองอ่ะนะมันสั่งการให้ลืมความเจ็บปวดตัวนั้นไปเลยเลยเฮ็ดให้เฮากลายเป็นคนใหม่ประมาณนี้ละแล้วสร้างภาพความจําที่เก็ตบ่ให้เด็กน้อยผู้นั้นหั่นอันรู้สึกเจ็บปวดเสียนะเออคือให้มันลืมไปเลยแล้วเป็นคนใหม่ไปเลยและกลายเป็นบุคคลใหม่จากคนที่แบบยิ้มแย้มเก็บตัวเองอันบ่ได้เก็บตัวเองก็กลายเป็นคนเก็บตัวเองสินะในกรณีนึงสินะความทรงจําที่พังทลายดิโอ้มึงได้ซื้อหรือซื้อกันมั้ยอุ๊ยมันพังทลายลงต่อแท้เลยเนาะอันนี้ค่อยเบิ่งนี่ไม่มีอะไรแล้วครับเฟียสลืมไปแล้วเอ้าคือบ่แม่นผู้นี้วันนี้ผู้นี้แหละเราว่าหยังวะอุ๊ยเฟียสต้องมีแม่แค่คนเดียวนะโอ้เฟียสต้องรักแม่แค่คนเดียวแม่มันปลูกฝังมันเอง
เที่ยวมันเกลียดแม่ใหม่ฮะนะเกลียดแม่ไปแล้วจริงๆแล้วพูดในลุงกับเฟียสนั่นบอกให้ไปปรับความเข้าใจ จ้ะหรือแม่งงคือกันเฟียไม่ได้หรือแม่นะเฟียไม่ฟังแม่เฟียไม่จำสิ่งที่แม่สอนอุ๊ยเฟียนให้เฟียนทักแม่แต่คนเดียวแล้วมานี่เห็นมอตอนอีพีแล้วที่ว่าแม่เบิ่งคลิปกับเป็นแฟนกับเลโอเนี่ยว่าเฟียสมีอย่างกำลังมีคนหักไมค์บอกมันต้องละเมอแหละค่อยว่างนี่อุ๊ยอีหลีคนหนาวลุกเว้ยเบิ่งซีนนี้ไอ้เฟียสไอ้เฟียสมันฝันร้ายเหรอกูฝันถึงแม่กูอ่ะตอนที่กูเด็กๆอ่ะแม่กูพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะกูจำไม่ได้อ่ะตอนนั้นมันน้อยมันยังน้อยๆเนาะมันอาจจะจืดบ่ได้มันอาจจะฝันเพราะวันนี้มันเจอแม่แบบโอ้ยไอเลโอแมนเจอกันเจอแท้ได้หญิงก็เจอแท้แล้วเขาจะบ่ยังโหว่าต่อจังนั้นมันเป็นจังไหนเอาให้เฮาเบิ่งอยู่นี่ดิกูไม่รู้อ่ะกูนึกว่ากูจะดีใจมากกว่านี้เนาะแต่ทำไมกูยิ่งรู้สึกไม่สบายใจอ่ะมึงมันกับแม่อาจจะไม่ได้เจอกันนานแล้วไงตอนนี้มึงนอนก่อนหยุดคิดก่อนพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันไหมเข้าใจไหมบ้านห้องไงกูเลยกลับมาแล้วเนี่ยกูกลับไปที่เซ็นทันอยู่แล้วเอายังไปให้เฟียสอ่ะของกินว่ะเนี่ยกูหาเจอแล้วเดี๋ยวให้เลโอซิ่งไปแล้วกันนี่ของกินเฟียสน้องเฟียสคะมีแซนด์วิชค่ะครับมีของเลโอด้วยเหมือนไปรองเขาในรถนะคะงามไว้นอพูดนี่นะยังงามคือเขาน้าขอโทษน้าน้าจุนจ้านมากไปใช่ไหมคุณไม่เกลียดผมครับไม่นะน้าจะเกลียดเฟียสทำไมครับของจากเราก็ดีใจแล้วเนาะขอบคุณนะครับเราเฮ็ดขนมทานเลยความหวังดีความฮักของเรากันโอ้โหนานหรือยังเฟียสดูเกรงๆนะลูกกระเปกกันเลยเออมาเจอกันดนนี่แม่เฟียสกดแม่ไหมที่แม่มาหาเฟียสตอนนี้คือผมไม่ได้โกรธแม่เลยนะผมก็แค่ตกใจอ่ะอุ้ยมันยังผมขอโทษคือไม่เป็นไรเลยลูกคือแม่ก็ผิดเองนะแม่รีบร้อนเกินไปเราเพิ่งเจอกันได้ไม่นานเนาะเฟียสก็ต้องอึดอัดอยู่แล้วที่ต้องมาเจอแม่แย่ๆคนนี้แล้วแม่เราเป็นคนผิดเนาะเพราะว่าเรื่องนี้แม่หญิงผู้หญิงต้องเป็นคนผิดเฟียสไม่ได้คิดแบบนั้นนะ เฟียสไม่ได้โกรธแม่เลยเฟียส
เฟียอยากเจอแม่มาตลอดเฟียไม่โกรธแม่ที่แม่ทิ้งเฟียไปพ่อของเฟียเลือกผู้หญิงคนนั้นแทนที่จะเป็นแม่แม่ก็ต้องไปเราที่ผ่านมาไม่อยากมาหาเฟียสแต่แม่ก็ทำไม่ได้แม่เขาสั่งห้ามไม่ให้แม่เข้าใกล้เฟียสแต่เขาก็จับตามองแม่อยู่ตลอดเวลาแต่แม่อยากมาเจอลูกของแม่มูยูพอสั่งห้ามมันก็ต้องมีอย่างไรบ้างแม่ไม่เคยอยากจะทิ้งเฟียสไปเลยแล้วทำไมแม่ถึงมาป่านเนี่ยแม่เพิ่งรู้ว่าเฟียสออกมาอยู่ข้างนอกแม่ก็เลยแอบออกมาเจอเมนเฟียสออกมาเองเขาก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมลูกเจ๊เรามันเราว้าเออเราใส่หายนี่แหละเนาะถึงได้ปะอยากรู้ความจริงเว้ยน้องลีออนเด้มานั่งเฝ้าอยู่พี่ละเด้โอ้ยหญิงเข้าหรอกครับผมได้โทรมาก่อนนะร้อนมีอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่มาเต็มหอเลยโอ้คิ้วไม่มีอะไรครับผมไม่อยากมารับมารับทำไมขอพี่เดินไปคณะก็นิดเดียวเองนะพี่พบไม่เข้าใจจริงๆหรอเนาะก็ผมชอบพี่พบก็ต้องอยากมาเห็นหน้าเป็นธรรมดาเล่นหน้าเล่นศพเล่นปากเลยนะลีออนนี่พี่พบไม่สนใจผมเลยหรอ ยังไว้ใจพี่พบเขาเขินเลยลูก อย่าให้พี่พบต้องได้เปิดนะแน่นมาแล้ว ไม่เห็นพี่พบในเวอร์ซันนั้นซีรีส์แล้วพี่เห็นตัวจริงนะ พี่ไม่สนใจอ่ะ พี่เมียวไม่นายจูบหรอก นะ คืออ้อยแหละรีบมาเออรีบนำไปอลิสนำไปอย่าเดินส้นขาตัวเองแล้วกันผมไม่สะดุดขาตัวเองหรอกสะดุดพี่นั่นแหละเพราะว่าผมสะดุดรักนี่แหละเขาเล่นไปเข้าใจแล้วเออไม่เห็นคู่นี้แล้วรู้สึกกันนั้นดีเนาะใส่ตาขอจับมืออันเราได้เป้าหมายใหม่แล้วอันนั้นสมได้อยู่นำกันแล้วมาจิ้นคู่ใหม่ช่วงนี้ไม่เห็นมาเล่นที่ยิมเลยนะอ่ะแล้วนี่ใช่พี่พบคนดังหรือเปล่านะพอดีช่วงนี้ผมไม่ว่างนะครับต้องคอยตามพี่พบคนดังที่น่ารักอยู่มีใครมาฉกไปหรือยังพูดอะไรเนี่ยพี่ดังตรงไหนครับก็ตอนเนี้ยใครๆเขาก็อยากรู้สูงเนาะว่าดังที่ออนเนี่ยกำลังตามใครอยู่โอ้สรุปว่าเขาจะฮู้เบิดคณะแล้วชื่อเรื่องดังนะองค์เฮียนนี่ก็ได้ไหนว่ารีบไงกูคิดไม่ควรนะลีออนไปก่อนนะคะพี่พงพี่ผมหน้าเด็กมาปูการเรียกพี่เลยก่อนผมเปล่าพูดอะไรนะผมว่าพี่นันกับพี่อันเราคิดว่าเราเป็นแฟนกันแน่แต่เราไม่ได้เป็นแฟนกันซะหน่อยยังยังเถื่อดิโอ้ยใจเย็นแล้วมึงหน้าเพิ่นหน้าหง่อยเลยโอ้ยตัวเองหักบ่คอเนาะแต่ไม่บอกฟังแล้วมันเจ็บอยู่นะมันเจ็บอยู่นะอืมเอออยู่นี่อยู่ห้องน้ำสุดรู้แล้ว
เนี่ยโอ้ยจนได้รอดเอาเนาะความสูงโอ้ยโอ้ปาการเป็นอะไรกูเครียดไม่รู้อ่ะไม่สบายใจอ่ะมึงกูไม่อยากคิดเรื่องเนี้ยกูไม่รู้อ่ะมึงคุยอะไรกับมึงกูไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วอ่ะกูไม่อยากคิดถึงเรื่องนี้แล้วมึงโอ้ยทำไมวะกูไม่พูดได้ไหมอยากเจอเรื่องทุกอย่างเนี่ยเรื่องพ่อเรื่องแม่กูเขาเพื่อนอะมึงเรื่องกูก็ไม่อยากคิดด้วยเรื่องกูไม่อยากรู้เหตุผลอะว่าทำไมกูถึงโดนทิ้งอะเบาๆนะลูกห้องน้ำมันเสียงดังไม่ได้นะคุณนะตลกแอบตลกนิดจะว่าอย่างนั้นไหมงั้นห้ามส่งเสียงดังจริงสิก็ได้ว่ะอย่าแซวโอ้ยแย่ก็ถือว่าคันยุคงานนี้ต้องมีเสียงดังเหรอเจ้าบูบีติอุ๊ยอุ๊ยอ้าวกบเกลื่อนอืมทำน้ำโอ้โหร้อนเนาะเลยพากันส่วนกันมาอาบน้ำอุ๊ยเขาบอกว่าอย่าส่งเสียงดังจะจูบดังสิลูกเออมันยังเอามันเมื่อยจากการที่กิจกรรมกับบำรุงก็ดื่มน้ำมันขาดน้ำนี่ไปกี่เดือนขาดนะเป็นไงบ้างไหวไหมมึงมีอะไรอยากจะพูดกับกูไหมไม่มึงจะบอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นไรกับคนอื่นยังไงก็ได้แต่กูอยากให้มึงพูดกับกูกูไม่รู้ว่ากูจะเริ่มยังไงกูรู้ว่าพ่อกูไม่ได้ชอบกูแต่กูไม่คิดว่าเขาจะเกลียดกูขนาดที่ห้ามแม่กูไปเจอแม่กูเขารู้มาตลอดว่ากูอยากเจอแม่แล้วถ้าเขาไม่ได้เกลียดกูไม่ได้เกลียดแม่แล้วทำไมเขาทำแบบนี้ถ้าเป็นมึงไม่ลองคุยกับเขาตรงๆนะเขาเคยฟังกูที่ไหนที่ผ่านมาเขาแคร์แต่แม่ของฟ้าแคร์แต่ฟ้าเขาไม่เคยแคร์กูด้วยซ้ำอ่ะเขาไม่แคร์มึงนะเขาคงไม่ห้ามไม่ให้มึงไปไหนไกลกลัวเสียมึงไปเขาถึงบังคับมึงหลายอย่างถ้ามึงอยากรู้ความจริงอ่ะจะหนีไม่ได้มึงต้องคุยกับพ่อมึงคู่นี้เอ้าอุ๊ยน้องพบเจอเจอบทสบายอีกละเพราะว่าพบเจอนบทสบายแต่น้อยเด้ภูมิคุ้มกันต่ำโทรหาลีออนลีออนเจอเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะ
พบไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะอุ้ยคือว่าคือแฟนกันนี่แหละนะเข้ามาผมมีเรื่องจะถามพ่อว่าผมอยากรู้เรื่องแม่นี่แกไปเจอแม่แกมาผมจะไปเจอแม่ไม่เจอก็ไม่เกี่ยวกับพ่อปะเกี่ยวสิโอ้โหเขาใช่เป็นพ่อเสียตื่นเมื่อกี้นะใช่พ่อเป็นพ่อผมแต่พ่อไม่มีสิทธิ์ห้ามให้ผมไปเจอแม่แปลว่าแกไปเจอแม่มาจริงๆใช่ไหมฉันขอสั่งห้ามแกห้ามไม่ให้แกไปเจอแม่แกอีกพ่อไม่มีสิทธิ์ห้ามผมพ่อจะเอาใครมาอยู่ในบ้านก็ได้เจ้าเมียจะเอาลูกใหม่ของพ่อก็มาอยู่มันก็เรื่องของพ่อแต่พ่อไม่มีสิทธิ์มาห้ามผมไม่ให้เจอแม่นี่มันแม่ผมนะแกไม่รู้อะไรเลยไงล่ะอุ้ยถ้าพ่อไม่รู้ไปดิจะได้รู้ไงเออส่งคนลูกนี้ปะทะกันทั้งพวกเบิ่งนี่ก็อยากโคตรสิตายนะไปตื่นกันนะตื่นนะตัวตื่นนะเฟียนนะเมื่อกี้นี่ฉันขอห้ามไม่ให้แกไปเจอแม่แกคุณพ่อพ่อคิดพ่อทำได้พูดให้ฟังหน่อยสิพ่อเฟียนแต่เราเป็นห่วงแฮงนะเราบอกอยากว้าวเนาะเรื่องเล่นดีมีแต่แบบสั่งแล้วก็หายออกไปพ่อใหม่ๆอีกแล้วเฟียนใจเย็นก่อนนะฟังคุณแม่เขาก่อนคุณแม่ก็มีเหตุผลของเขานะคะเหตุผลเหรอเหตุผลคือการที่เขาเห็นแก่ตัวแล้วพาคุณเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เหรอมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะคนนี้คอยกับว่าต้องโห่คร่าวๆเนี่ยมันไม่ใช่เพราะคุณหรอกที่ทำให้ผมไม่มีแม่เมาเลยเฟียสจะเกลียดน้าก็ได้นะเฟียสจะมองว่าน้าเป็นคนที่ทำให้ครอบครัวของเฟียสแตกแยกก็ได้อะแต่เฟียสจะเกลียดคุณแม่เลยนะคุณแม่เขารักเฟียสมากนะคะรักหรอนี่คุณเรียกมันว่าความรักหรอความรักของเขาคือการที่ไล่ผมออกจากบ้านตั้งแต่เด็กหรอหรือคือการที่เขาไม่เคยสนใจผมเลยไม่เคยรู้เลยว่าผมรู้สึกยังไงอ่ะแต่คุณแม่เขาไม่เคยคิดที่จะไล่เฟียสไปไหนเลยจริงๆนะอยากมาทำให้มามาร้องไห้มาทำแบบนี้กับพี่ชายหนูนะทำไมอ่ะก็ไม่เฟซทำมาม่าอีกแล้วคุณยายเคยบอกว่าพี่เฟซเคยผลักมาม่าจนล้มจนฟ้าเกือบไม่ได้เกิดมาพี่เฟซทำป๊าป๊าเสียใจทำมาม่าร้องไห้ทำไมฟ้าต้องรับพี่เฟซด้วยพี่หมายความว่าไงเดี๋ยวผมไม่เคยทำอะไรทั้งนั้นอ่ะนี่คุณพูดอะไรฟ้าวันที่เฟซรู้ว่านาท้องเฟซจำได้ไหมเฟซผลักน้าล้มน้าเกือบแท้งตอนมันยังน้อยใช่ปะคุณแม่ตกใจน้าก็ตกใจแต่กว่าที่พวกเราจะรู้ว่าเฟซออกจากบ้านไปแล้วนั่นน่ะพวกเราอยู่โรงพยาบาลแล้วค่ะแต่พวกเราไม่เคยคิดจะไล่เฟซออกไปไหนเลยนะคุณแม่ก็ยังกลัวว่าเฟซจะเกลียดเขาเลยผมผลักคุณเกือบแท้งหรอพวกเราขอโทษขอโทษที่ไม่รีบตามเฟียสไปนะแต่ตอนนั้นน่ะพอคุณแม่เขารู้ว่าฟ้าเขาปลอดภัยแล้วเนี่ยเขารีบตามไปที่บ้านคุณกรทันทีเลยนะคะแต่คุณกรบอกว่าให้เฟียสอยู่กับเลโอก่อนโอ้ยความจริงเริ่มวันนั้นแล้วเนาะโอ้ยค่อยอยากคุยอีกท่านแรกเป็นกูมาตลอดโอ้ยไปใส่แล้วเฟียสอยู่ฟอบไปนักเฟย์โทรมาครับนักเฟย์นักเฟย์ว่าไงนะครับเฟียสหายออกไปจากบ้านเหรอครับ
จเย็นก่อนนะครับเฟียนเฮงโทษตัวเองแล้วนี่โอ๊ยเนาะมันจะไปเสียน้องแบบนี้หาแม่บ่เกือบไปยังโมเปลี่ยนเฮ้ชิคิดว่าตัวเองบ่ดีนั่นเพราะเสียงในหัวมันลงกับตัวเองเด็ดเนาะเมื่อกี้นี่กูต่างหากที่ทำร้ายพวกเขาผมไม่อยากเห็นเฟียสร้องไห้อีกแล้วมีความสุขแป๊บเดียวหนึ่งอีต้นเฟียสนะแบบขี้คายบ่แล้วจักเทื่อสินะแบบแม่แล้วบอกคือซีเมนต์คันดีนะไปแล้วดีดีจ๊าจ๊าจ๊าเฟียสตามหันใช่ไหมไอ้แมวแล้วมันแบบกระปิดกระปอยสิเป็นตะเมื่อยน้ำมันอุ้ยบอกว่าอีกละโบเบสคอยมาให้อ่านภาษาอังกฤษอยู่เสื้อว่าเออโอ้เขาแค่สิได้เอาไปสกรีนก่อนกระดึบ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 ยับจึกจึกเลยครับผ่าพักโอ้ยเขาซีนแบบปอกประโลมกันอยู่เขาดิทีหลังจะทำแบบนี้อีกไหมอีทมีเหรอสัตว์แม่หายไปไหนโดยที่ไม่บอกกูแบบนี้ทะเลจะอีหยังเกิดขึ้นกับโบโฮได้รู้กูรู้สึกยังไงตอนที่นักเฟียโทรบอกกูมึงหายไปใจสีขาดไม่เอามึงไปกูเป็นห่วงมึงแทบแย่กลัวมึงจะหายไปขอโทษไม่เป็นไรกูไม่ได้โกรธกูแค่กลัวมึงจะหายไปไม่โกรธกูแล้วเกือบฆ่าน้องสาวตัวเองแล้วนี่กูไม่เคยรู้อะไรเลยอ่ะกูจำได้แค่ว่าพ่อไล่กูออกจากบ้านแล้วกูก็หนีมาอยู่บ้านมึงแล้วพ่อก็ไม่สนใจอะไรกูเลยอ่ะเรียนใจเย็นก่อนหายใจก่อนลูกหายใจก่อนลูกกูไม่แปลกใจเลยทำไมพ่อถึงเกลียดกูนะแต่กูไม่เคยเกลียดมันไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นและตอนนี้ฟ้าก็ปลอดภัยดีถ้ามึงจะรู้สึกผิดอ่ะนะต่อไปนี้มึงเลือกที่ใช้ให้ดีของฟ้าสิแล้วฟ้าไม่เห็นกูเป็นพี่ด้วยซ้ำหรอกเคยมีคนบอกกูว่าทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำเฟียสมึงทำได้แต่แค่มึงต้องเปิดใจเปิดใจให้เมธเปิดใจให้นักเฟียสแล้วก็ให้ฟ้ากูจะทำอย่างนั้นได้ยังไง
ก็ในเมื่อพ่อกูแล้วก็นาเฟไล่แม่กูจากบ้านเรื่องนี้ก็ยังบ่ฮู้ความจริงเนาะเรื่องแม่กูนะเนโอเฮ็ดหน้าคือฮู้บ่อืมเนโอรู้อะไรหรือเปล่าลูกนั่นแหละเนาะไม่เป็นไรกูเข้าใจไอ้เฟียนไม่เป็นไรเลยพบทางตัวเมียไม่ใช่แล้วเนาะน่ะเงียบเงียบไงน้องชายคนอย่างมึงมาทำอะไรหอสมุดวะคนอย่างนี่น้ำอ่ะรู้อยู่แล้วว่าผมมาทำอะไรที่นี่น่ะน่ะหัวใจกันครับยังมีชื่อถ่ายคลิปมีด้วยใส่คลิปถ่ายคลิปใช่ป่ะพี่ดีหรือไงแสดงความเป็นเจ้าของระดับผมอ่ะถึงไม่มีคลิปนั้นก็ไม่มีใครมากล้าทำงั้นแสดงว่ามึงกับพี่ผมก็เป็นรอนานไหมพอดีมาเลยตรับมาเลยเพื่อนเหรอไม่ใช่ครับเพื่อนพี่เปียดอ่ะมันก็มีไปเล่นบาสกันบ้างพี่บุ๊กถ้าเจอพี่น้ำคราวหน้าไม่ต้องไปคุยด้วยนะพี่น้ำมาขึ้นชื่อเรื่องแกล้งคนอื่นรู้ไหมฉายาพี่น้ำชื่อว่าอะไรขอกูบันเทิงไว้ก่อนเรื่องอื่นไม่สนขอกูบันเทิงไว้ก่อนเรื่องอื่นรอจะโดนแกล้งนะงั้นหมายความว่าเมื่อกี้นายโดนแกล้งหรอเปล่ายังก็ไม่มีอะไรหรอกที่จริงอ่ะพี่น้ำถามผมเมื่อกี้ว่าเราสองคนเป็นอะไรกันแล้วผมก็ทำใจต่อไปไม่ได้ว่าอย่างนี้เป็นพี่ลูกน้องพูดได้ยังไม่ได้ตอบซะเห็ดหน่อยเห็ดหงอนงั้นที่หลังก็บอกเขาไปดิเอ้าก็เป็นแฟนโอ้ยไรอยู่เหมือนกันนะเอาแล้วเรื่องแมวดิซึ่งไหนแล้วกับคุยก่อนเอาแมวไปโรงพยาบาลแล้ววะนั่นแหละอุ้ยอุ้ยเฟียสเฟียสอุ้ยผมบอกแล้วไงว่าคุณเข้ามาไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ฉันมาหาลูกชายฉันแม่เนาะเข้ามาเป็นเลโอหูเรื่องว่ะเฟียสเป็นลูกชายฉันฉันมีสิทธิ์ในตัวลูกชายฉันทุกอย่างเขาไม่ต้องมีเธอก็ได้เขามีฉันคนเดียวก็พอไป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 เฟียหรือว่าเลโอฮูเรืองนั่นแหละเลโอฮูเส้นโบกาใส่ความรุนแรงกับแม่แบบนี้แม่เฟียสแบบนี้กูอยู่ตรงนี้แล้วอุ้ยมันจื้อได้ป่ะจื้อได้ป่ะอุ้ยอุ้ยมาพิจารณาเนี่ยเฟียสแม่รักเฟียสคนเดียวลูกอ๋อมึงตอนอย่างน้อยดิอืมเธอมีแม่แค่คนเดียวก็พอเฟียสต้องเกลียดผู้หญิงทุกคนที่อยู่รอบตัวพ่อนะเพราะทุกคนทำให้แม่ไม่ได้อยู่กับเฟียสเฟียสต้องเกลียดทุกคนเพราะฉันไม่รู้เฟียสไม่ได้อยากเกลียดใครเฟียสรักพ่ออืมพ่อเขาไม่ได้รักเฟียสเฟียสฟังสิ่งที่แม่สอนสิฟังสิเนี่ยมึงกลัวอะไรเราต้องมีกัดตีเฟียสฟังเฟียสฟังสิโอ้ยจะหนีไปไหนนอนนะครับมันเจ็บแหงแล้วกับบ่อยากจื้อมันนี่น้องจำได้แล้ว
พราะเขาญาติเนาะเฟียจำได้แล้วเนี่ยเป็นคนที่เฟียเกลียดทุกคนข้าวขาวเนาะตอนนี้ใช่แล้วลูกเอ้าเฟียจำได้แล้วมาหาแม่ดิลูกเฟียมาหาแม่สิครับมาสิลูกหากก็เห็นโอ้ยวันนี้ใส่ผ้าพันคอมันเด่นนะเกือบเบิดก่อนเกือบเบิดก่อนช่วงนี้เป็นใครโอ้อะไม่ใครไม่เล่นกับเราเลยเกิดเสียงเฮียรู้ปะเกิดละเฮ้ถ้าโดนจะเป็นอะไรเป็นแผลไงเอ้าเฮียไอ้อย่างกำหัวได้เปล่ากำหัวหน้าเฮียมันจะไงลูกเฮียจะไปขอโทษพ่อพ่อเด็กที่ชื่อเลโอนั่นใช่ไหมเดี๋ยวจะไม่ปิดปากอะไรกูอีกแล้วไงก็เรื่องมันผ่านมาแล้วอ่ะมึงไม่เข้าใจหรอเฮียงแมวตายพบเจอต้องเสียแหละอืมอีพีแป้นเนาะมันนี่ลีหรือว่าเป็นสาเหตุตัวนี้ที่เฮ็ดให้แม่อาจจะแบบว่าป้อนข้อมูลอะไรเฮ็ดให้แบบเฟียดกับเลโอต้องแยกกันว่ะมันฉึกปุกขนาดแล้วมันหลอนบัดบ้าทะนะแล้วมันเฮ็ดให้แอนเขาเอิ้นใหญ่ฟังให้สั่งบ่ทุกคนเฮ็ดให้เฟียดแบบโบเป็นของตัวเองมันเลยแบบว่าจริงซี่นะมันเป็นตาสั่งอย่างนี้นะเจออย่างมามันก็เลยกระทบกระแทงจิตใจของเฟียดแห้งหน่อยนึงถืออีหยังมาก็แบบว่าอ่อนไหวง่ายล่ะมันแบบอ่อนแอสุขอันจิตใจอ่ะนะอ่อนแอทุกคนบ่แม่นว่าห่างกายอ่อนแอคันเด็กน้อยคันถืออันกระทบอีหยังแห้งอ่ะนะมันก็สิสร้างปุ่มให้เขาแม่สอนแต่แนวบ่ดีจังซี่นะพ่อก็บ่อยากให้ไปก็จะปุ่มเดียวกันแหละแล้วก็คือกันแม่ของเฟียอาจจะมีปุ่มอีหยังบางอย่างมาก่อนจึงเห็นให้จิตใจเราถือกระทบกระแทงจังซี่นะล่ะเห็นให้เราแบบคิดไปเองสมองมันสั่งการไปเองก็เลยให้มันก็ต้องออกมาเท่าละหน่อยนะทุกคนว่าเป็นอย่างพอเฟียจึงมีคนใหม่จังซี่คืออันนั้นมีคนใหม่แล้วเราก็คิดว่าสมมติป่านคือผัวเราจังซี่นะคือพอเฟียไปเฮ็ดเวียกไปเฮ็ดเวียกล่ะแล้วมีเวลาให้บ่และคิดว่าเออพอเฟียหันมีคนอื่นสินะหรือว่าสาเหตุที่2ที่เฮ็ดให้เรามีคนอื่นก็ย้อนว่าเมียเฮาเป็นแบบนี้ค่อยก็เลยต้องไปมีคนอื่นแม่นบ่เวลาคิดไว้ได้เป็นไปได้2แง่เนาะนั่นแหละพอได้เห็นข่าวว่าเฟียหันกําลังคบกับเลโอก็เลยมาประสงค์ว่าเออลูกข่อยกําลังสิมีคนหักมาแล้วลูกข่อยสิบ่ได้หักแต่ข่อยแล้วประมาณนี้แม่นจึงกลับมาหั่นน่ะแต่ว่าเขาก็มาเจอน้องลีโอเนาะคู่ของน้องลีโอให้มันบาลานซ์กันหน่อยนึงก็มาเติมพลังให้เขาใน EP 8เลยน้องเขาไม่รู้เรื่องอะไรแม่ลีอันแม่ลีโอก็หายกับประเทศเราอ่ะเฮ้ยลางสังหรณ์จังไหนบุฮู้ละทุกคนยันมันจะมีแบบดราม่าแฮงก็นี่นะเรื่องของคู่อันลีโอกับน้องเฟียสนะมึงทีโซบิกี้โนกับเจ้าคือว่าแบบหายกันแห้งไรเออคือคล้ายๆว่าเฟียสจะโบฝังอันเลโอนะอย่าไล่เลโอนะลูกด้านความฮักเขาจะมีปัญหานะมันกระทบถึงความฮักของเขาจะนะฮดหูจังเลยอะถึงจะฮดหูจังไหนเนาะมือนี่เนาะกะเดี๋ยวจะให้กัปตันกัปตันตองกัปตันตองตอกเนาะก็เดินทางมาสิ้นสุดถึงจุดหมายปลายทางแล้วพาทุกคนหับสมในการรีแอคชั่นใน EP 8เนาะเป็นจังได๋เนาะสนุกสนานม่วนซื่นจังได๋บ่ก็คอมเมนต์มาบอกเฮาได้เด้อสายการบินจุดจียินดีต้อนรับทุกๆคนเลยสุดท้ายนี้ต้องฝากให้เอาเลยครับกัปตันสุดท้ายนี้กัปตันตองตองและสาวแอร์ตุ้มตุ้ม จะได้พากันลาไปก่อนเด้อ ไว้เจอกันใน EP หน้าเด้อบ๊ายบาย